รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์พบกับผมเต้นครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับผมขอมาประชาสัมพันธ์งานสักงานหนึ่งครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วนะครับกับงานประกวดรถโบราณซึ่งจัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยครับที่งานนี้นะครับมีรถโบราณเนี่ยเข้ามาประกวดกันถึง100คันเลยทีเดียวและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่งานนี้จะจัดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้ครับที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตส่วนช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูโครงการอิ่มบุญที่กลุ่มรถยนต์อีซูซูจัดขึ้นนะครับกับโครงการอีซูซูให้น้ำซึ่งปีนี้นะครับเขาจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่6แล้วครับเขาจะเดินทางไปตามโรงเรียนนะครับในถิ่นทุรกันดารต่างๆในประเทศไทยเพื่อไปแจกน้ำให้กับเด็กๆไปชมกันได้เลยครับเมื่อเร็วๆนี้ณโรงเรียนบ้านเนินมะค่าอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีซูซูบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่นักเรียนครูและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่6และเป็นโรงเรียนแห่งที่29ในโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงตามเจตนารมณ์ของโครงการโดยติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานและร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนพร้อมจัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียนและระบบพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนเพื่ออบรมขั้นตอนการดูแลรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์พร้อมกันนี้ยังได้มอบสนามเด็กเล่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนดังกล่าวอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์ได้นะครับรวมถึงติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นช่วงจับชีพจรนะครับก็เหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับเราได้นำสาระน่ารู้มาฝากกันนะครับตอนนี้จูนรออยู่แล้วพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปนี้ครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะผ่านมา34ปีแล้วนะคะที่งานมหกรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่คู่กับคนไทยนะคะแล้วก็วงการรถยนต์มาอย่างยาวนานในทุกๆปีค่ะเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของงานซึ่งจะเห็นได้จากมีบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะจูนได้นำภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวจองพื้นที่มหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ซึ่งจะมีขึ้นในปลายปีนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในงานกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่6และ7มิถุนายน2561
บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดพิธีแถลงข่าวและการจองพื้นที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2561ให้แก่บริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ณ Impact เมืองทองธานีโดยใช้พื้นที่ในอาคาร Challenger ทั้งหมด 80,000 ตารางเมตรห้อง 1-3ของ Impact เมืองทองธานีบรรยากาศการจองเป็นไปอย่างรวดเร็วพื้นที่สำหรับบริษัทรถยนต์ใช้เวลาในการจองพื้นที่เพียง35นาทีประเมินการจองเป็น 95% ของพื้นที่ส่วนรถจักรยานยนต์ปีนี้สามารถทุบสถิติการจองพื้นที่ได้เกินความคาดหมายโดยประเมินการจับจองเกินกว่า 110% ของพื้นที่รถจักรยานยนต์ที่จัดไว้ให้ในปีนี้ส่วนการจองพื้นที่วันที่2เป็นการเปิดให้จองพื้นที่สำหรับกลุ่มมอเตอร์สปอร์ตและเครื่องเสียงติดรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเช่นกันเตรียมพบกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ภายใต้แนวคิดขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับ Enjoy Driving Before Driverless Era จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2561ณ Impact Challenger เมืองทองธานีพ1-3และติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ทาง www.motorexpo.co.th และ facebook.com/motorexpo สัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกในช่วงจับชีพจรอย่าลืมติดตามรายการ Anatomy ให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ครับบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในสายงานยานยนต์ก็รอเราอยู่แล้วในช่วงเปิดอกไปพบกับจูนได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทสากลการประมูลจำกัดค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาดำเนินธุรกิจมาครบรอบ20ปีแล้วด้วยการบริการที่บริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับผู้บริหารของบริษัทสากลการประมูลจำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณจูนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นฤกษ์งามยามดีมากๆเลยนะคะที่บริษัทสากลการประมูลเนี่ยครบรอบ20ปีแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ที่ผ่านมาของสากลการประมูลนะครับเราก็ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาเนาะ20ปีแล้วนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นจากลูกค้านะครับทั้งบุคคลที่นำรถมาฝากขายซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินต่างๆนะครับหรือจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีรถผู้บริหารรถประจำตำแหน่งที่ปลดประจำการก็นำมาขายที่เรานะครับส่วนลูกค้าที่มาซื้อรถมีลูกค้าวันนี้ที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าที่ทำธุรกิจเป็นรถมือสองเนี่ยมาซื้อรถจากสากลการประมูลที่เป็นรถผู้บริหารรถที่ผ่านการคัดตามงานต่างๆแล้วมีงานประมูลรถยนต์รถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อลูกค้ากลุ่มนี้ก็มาซื้อรถไปขายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจในธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนรถหรือคนที่หารถให้ลูกคนที่หารถให้แฟนหรือคนที่หารถให้ตัวเองใช้นะครับก็สามารถมาดูรถกับลูกค้าของเราได้นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยตลาดเนี่ยไม่มีวันตกนะครับเพราะว่าทุกคนยังจำเป็นต้องใช้รถยนต์นะครับก็บริษัทเราเปิดดำเนินการมา20ปีเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ามาซื้อรถกับเรามาประมูลรถกับเราได้รับเล่มแน่นอนนะครับได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสินเชื่อบริษัทไฟแนนซ์ใหญ่ๆดังๆนะครับที่ส่งรถประมูลที่นี่นะครับเพราะว่าเราประมูลด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสนะครับตามสโลแกนของบริษัทเรานะครับบริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสเราสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเราไม่มีหน้าม้ามานะครับเราไม่มีการมาดันราคาคุณนะครับรถคันไหนขายได้ราคาเท่าไหร่ก็คือตามนั้นเลยนะครับสมมุติว่ารถสภาพไม่ดีคุณก็ประมูลได้ราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะไปปรับปรุงสภาพแต่คันไหนที่สวยหน่อยก็มีการสู้ราคาแข่งขันกันมากขึ้นหน่อยนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าเฮ้ยเราดูรถไม่พลาดนะมันเกิดการสู้เกิดการแข่งขันราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามั่นใจได้ครับว่าราคาเนี่ยซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนครับก็ในวาระครบรอบ20ปีของบริษัทสากลการประมูลนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่นำรถมาให้เราดำเนินการประมูลขายทอดตลาดให้แล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อรถจากเราไปขายต่ออีกทีนึงนะครับก็บริษัทก็รู้สึกว่าลูกค้ากลุ่มนี้อยู่กับเรามานานนะครับบางคนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเปิดดำเนินธุรกิจเลยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้ากันอยู่นะครับก็เราก็
จะให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราก็จะทำธุรกิจของเราให้บริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสอย่างนี้ไปตลอดไปครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะจูนขอให้บริษัทสากลการประมูลจำกัดนะคะอยู่คู่คนไทยไปจับนานเท่านานเลยค่ะยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับคุณก๊อฟนะคะแล้วก็บริษัทสากลการประมูลด้วยนะคะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสัน Almera 1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ Bytech บางนาเข้าชมฟรีทุกวันกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้าจูนจะพาเราไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอย่าลืมติดตามช่วงเปิดอกให้ได้นะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงรหัสลับ DNA ที่ช่างภาพสุดหล่อของผมจะได้โชว์ของแล้วนะครับช่างภาพของผมวันนี้ครับไปได้ภาพสปายช็อตของรถกระทิงดุมา1คันครับซึ่งเขาบอกเลยว่ากระทิงตัวนี้ดุมากๆครับสามารถให้พลังได้ถึง800แรงม้าเลยทีเดียวจะเป็นรถคันไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA หลังจากที่ Lamborghini เขาเพิ่มเติมความร้อนแรงให้กับอูรากันและอูรากันสไปเดอร์ด้วยเวอร์ชั่น Performante ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ Aventador จะได้รับการเพิ่มเติมความร้อนแรงในท่วงทำนองเดียวกับที่อูรากันทั้ง2รูปแบบตัวถังได้รับไปแล้วโดยเรื่องของอากาศพลศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ Aventador เวอร์ชั่นสมรรถนะสูงสุดนี้เขาคำนึงถึงนอกเหนือไปจากการอัปเกรดสมรรถนะให้ร้อนแรงทรงพลังมากขึ้นโดยนวัตกรรมระบบอากาศพลศาสตร์ชั้นสูงสุดที่ Lamborghini เรียกว่า ALA หรือ Aerodynamica Lamborghini Ativaจะถูกนำมาใช้กับ Aventador เวอร์ชันนี้ทั้งในส่วนของตัวถังด้านหน้าด้านหลังและช่องดูดอากาศด้านข้างเหมือนกับอูรากันด้วยในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ V12 ความจุ 6.5 ลิตรจะได้รับการอัปเกรดให้ขายพละกำลังแรงม้าออกมาได้สูงสุด800แรงม้าโดยเครื่องยนต์นี้นะครับทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัจฉริยะ ISR Independent Shifting Rod ที่นอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้วนะครับยังเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้ในเวลาที่รวดเร็วเป็นพิเศษอีกด้วยและเนื่องด้วยเหตุที่ว่าAventador เวอร์ชันนี้มีคำว่าโจต้าพ่วงท้ายเข้ามาด้วยทำให้คาดหวังได้นะครับว่าเทคโนโลยีขั้นสูงสุดนอกเหนือจากในเรื่องของระบบอากาศพลศาสตร์ชั้นสูงสุดและสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นแล้วจะถูกบรรจุเอาไว้อย่างมากมายทั้งในเรื่องของการขับขี่การตอบสนองและความสะดวกสบายในขณะที่การผลิตนะครับจะเป็นการผลิตแบบมีจำนวนจำกัดอย่างมากทั้งในเวอร์ชันตัวถังแบบคูเป้และโรดสเตอร์ครับรหัสลับ DNA ครั้งหน้านะครับรอติดตามความงามของเจ้าชายกบกันได้แต่จะเป็นคันไหนขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับเมื่อพูดถึงรถยนต์ Subaru นะครับสิ่งที่น่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเขาก็คือการใช้เครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์นะครับผสานกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรซึ่งวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์ให้ดูอย่างละเอียดในช่วงเอ็กซเรย์ไปชมกันได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบขับเคลื่อน4ล้อในรถทั่วไปนะครับจะช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่โดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่แม่นยำขณะเข้าโค้งเสถียรภาพมั่นคงเมื่อขับที่ความเร็วสูงและขับขี่ในขณะที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru จะให้ความสมดุลความคล่องตัวและการตอบสนองที่เหนือชั้นกว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อทั่วไปครับความสมดุลของระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรมีที่มาสำคัญจากการจัดวางชิ้นส่วนตามแนวยาวซึ่งมีโครงสร้างด้านข้างใกล้เคียงกับสภาวะสมมาตรมากที่สุดวางเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่ต่ำส่วนอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากส่วนใหญ่เช่นเกียร์จะจัดวางไปทางด้านหลังภายในระยะฐานล้อดังนั้นนะครับนอกจากจะมีการกระจายน้ำหนักด้านข้างที่สมดุลแล้วศูนย์ถ่วงยังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะพอดีระหว่างล้อหน้าและล้อหลังด้วยครับส่วนเครื่องยนต์ลูกสูบนอนของ Subaru นะครับคือสิ่งที่ทำให้สามารถจัดวางระบบขับเคลื่อนในแนวนอนได้กุญแจสำคัญของระบบการทำงานภายในเครื่องยนต์ผิวตื้น
คือการเคลื่อนที่แบบสวนทางกันของลูกสูบซึ่งช่วยหักล้างแรงสั่นสะเทือนของกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์บ็อกสเตอร์มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทานช่วยให้สามารถวางเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิมในแชสซีและให้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากประโยชน์จากคุณสมบัติของเครื่องยนต์บ็อกสเตอร์ได้พิสูจน์ให้เจ้าของรถซูบารุเห็นแล้วว่ามันช่วยดึงสมรรถนะของรถออกมาผสานเข้ากับประสิทธิภาพในการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับนอกจากนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเสริมสมรรถนะให้รถซูบารุได้แก่ระบบกระจายแรงบิดไม่ว่าจะเป็นการตะลุยเส้นทางขรุขระในการแข่งขัน World Rally Championshipหรือการขับผ่านแอ่งน้ำขังบนถนนลาดยางการรักษาเสถียรภาพของรถโดยป้องกันการลื่นถลายให้ได้มากที่สุดเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเทคโนโลยีระบบกระจายแรงบิดของซูบารุนะครับจะแตกต่างจากรถขับเคลื่อน4ล้อทั่วไประบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการสร้างระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรโดยกระจายแรงบิดของเครื่องยนต์ไปที่ล้อแต่ละล้อไม่ใช่เฉพาะที่เพลาหน้าหรือเพลาหลังแบบระบบอื่นภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีระบบจะปรับระดับแรงบิดอัตโนมัติพร้อมให้การยึดเกาะถนนและเสถียรภาพสูงสุดได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการทั้งในสภาวะการขับขี่ที่ไม่เอื้อมหน่วยและยามขับขี่ปกติครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับคือการบังคับควบคุมที่มีชีวิตชีวาและก็ตอบสนองได้ดังใจนะครับขับขี่ได้อย่างมีเสถียรภาพและควบคุมรถได้ดีแม้ในขณะที่สภาพถนนเปลี่ยนแปลงกระทันหันอีกอย่างนึงนะครับที่มาเสริมเสถียรภาพของระบบขับเคลื่อน4ล้อก็คือเฟืองท้าย Limited Slip ปรับตั้งค่าได้แบบ Real Time ทำหน้าที่ควบคุมการกระจายแรงบิดและป้องกันไม่ให้ล้อลื่นถลายได้ล่วงหน้าแทนการทำงานขณะเกิดการลื่นไหลทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นผิวถนนที่ขับขี่พร้อมทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นของ Subaru เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ครับสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนช่วงเอ็กซเรย์ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดูรถยนต์ไร้ลำโพงนะครับจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณาโตมี่ของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนคุณพีคครับตอนนี้สนามเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถทดสอบได้ทุกสถานีแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วเหรอโอ้ดีเลยผมอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวแวะเข้าไปครับครับผมแล้วเจอกันครับคุณพีคปุ๊บเดี๋ยวเราแวะไปดูสนามใหม่กันหน่อยไหมโอ้โอเคเป็นยังไงพี่ต้อมสนามพร้อมไหมพร้อมครับเรียบร้อยไหนไหนดูหน่อยครับผมก็มีสถานีต่างๆของเราก็มี10กว่าสถานีโอ้มั่นใจพร้อมแล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยปุ๊กพร้อมไหมฮะไปเลย7เมตรนะเออปาเจโร่สปอร์ตสบายอยู่แล้วนี่ปุ๊กพี่ปิ๊กว่าเดี๋ยวเราอุ่นเครื่องเบาๆนะด้วยสถานีแรกก่อนเลยหลุมสลับไปไม่ได้แล้วว่าล้อฟรีเลยอ่ะอ๋อมันเป็น4 wheel เดี๋ยวนะมันมี 4H อยู่ตรงนี้ฮะโอเคไปได้แน่นอน
อ้าวมันยังอยู่ที่เดิมเกิดอะไรขึ้นทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่างนี้ปุ๊กสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับอันนี้ 4HLC นะเพราะว่า 4H เนี่ยเป็นสำหรับขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่เป็นลื่นๆอยู่บนถนนเรียบปรับเป็น 4HLC เนี่ยระบบถ่ายทอดกำลังเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน้า50หลัง50แล้วก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้ลองเลยอันนี้หมุนได้เลยหมุนได้เลยใช่ไหมแล้วก็รอดูไฟกระพริบตรงนั้นรอจนกระทั่งมันหยุดกระพริบโอเคอย่างเงี้ยไปได้เลยโอเคเฮ้ยมันไปได้คือถ้ามันยังติดอยู่เนี่ยนะเราแตะคันเร่งไว้นิดนึงเนี่ยระบบเนี่ยมันจะคำนวณแล้วก็ช่วยเบรกในบางล้อที่มันหมุนฟรีนะแล้วก็จะทำให้รถผ่านพ้นอุปสรรคไปเอาล่ะเราผ่านสถานีแรกกันมาละพี่ปิ๊กว่าถึงเวลาที่เราจะไปลองเนินชันกันละตามทางตามลายตามลายอย่างเดียว แต่ถ้าชันกว่านี้อย่าลืมเข้าโฟลว์นะเอาล่ะพอถึงบนสุดของ เนินเนี่ยหยุดนิดนึงใจเย็นๆตั้งสติตั้งสตินี่มันมีปุ่มนี้ปุ๊ก Hill Descent Control ปุ่มนี้จะช่วยหน่วงรถให้ลงแบบช้าๆไม่ต้องเหยียบเบรกนะปล่อยเลยพุ่งไปเลยนะเอาล่ะปล่อยเลยถึงตรงเนี้ยนะมันจะมีเสียงอืดอืดอืดอันนี้คือเสียงปกติเพราะว่าระบบเบรกเนี่ยมันทำงานช่วยให้เราแต่ถ้าเราเข้าเกียร์สี่โลนะมันจะหน่วงลงอีกแบบนึงด้วยระบบขับเคลื่อนแต่ครั้งนี้มันหน่วงลงด้วยระบบเบรกเอาล่ะเราก็มาถึงสถานีร่องวีซึ่งอันเนี้ยเขาใช้ฝึกหรือว่าดูระบบการทำงานของช่วงล่างแล้วก็ระบบส่งถ่ายทอดกำลังโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะลองปรับเป็น 4LLC ดูนะก็เหยียบเบรก2คือเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างแล้วก็หมุนปุ่มนี้โดยกดลงไปนิดนึงอันนี้มันก็จะเป็นอัตราทดอีกชุดนึงนะจะช่วยการปีนป่ายนี่ขนาดเราลอง 4LLC แล้วเนี่ยมันยังไปไม่ได้เนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองกดปุ่มดิฟล็อกตรงนี้นะเท่ากับว่ามันจะล็อกล้อหลังเนี่ย50 50เท่ากันสองข้างเท่ากันค่อยๆสุดยอดเอาล่ะปุ๊บเดี๋ยวเรามาลอง4โหมดย่อยของเจ้า 4LLC กันดีกว่ามันมีกรวดโครนทรายแล้วก็หินเราไปลองทรายกันก่อนดีไหมเป็นยังไงบ้างปุ๊กMitsubishi Pajero Sport ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้เนี่ยขับลุยแล้วสนุกไหมสนุกใช้ได้เลยนะพี่ปิ๊กคือบอกว่ารถ PPV อ่ะที่เขาให้หมวดมาเยอะขนาดนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะมันสามารถทำให้เราข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆเลยแล้วราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ย 1,500,000 กว่าบาทเนี่ยคุ้มว่าเป็นยังไงคุ้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าเทียบกับโหมดต่างๆที่เขาให้มาออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ย10กว่าจุดที่เขาให้เพิ่มมาก็น่าสนใจแล้วก็เทียบกับราคา10,000เนี่ยผมก็ถือว่าเอ้ยก็โอเคเหมือนที่เพิ่มขึ้นมาน่าจะ10อย่างที่ให้ถือว่าโอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยจะเรียกว่าโดดเด่นทีเดียวเพราะในรถ PPV ด้วยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มียี่ห้อไหนเลยที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้มาครบขนาดนี้แต่ว่าติอยู่อย่างนึงนะถ้าเกิดว่าฝาท้ายเขาเนี่ยสามารถกดปุ่มปิดออโต้ได้นะ มันน่าจะสบายขึ้นเยอะสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018
MotoGP brought to you by Sing Corporation ก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรงเซ็กซี่คาร์วอช27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยมีทั้งข่าวจากในและต่างประเทศไปชมกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วีลทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในบ้านเรานะครับครับล่าสุดเนี่ยมิตซูบิชินะครับเตรียมขอส่งเสริมการลงทุนปลั๊กอินไฮบริดกับรถยนต์ไฟฟ้ากับ BOI แล้วนะครับครับโดย CEO ของ Mitsubishi Motors Corporation บอกว่าบริษัทจะยื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับ BOI เนี่ยในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กหรือปลั๊กอินไฮบริดที่ว่าเนี่ยแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะครับซึ่งทางรัฐบาลในเปิดให้ยื่นส่งเสริมภายในสิ้นปีนี้นะครับครับก็ตกลงยื่นไปแล้วล่ะนะครับโดยเขาบอกว่าเรื่อง plug-in hybrid เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เรื่องของไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยดูแล้วโครงสร้างพื้นฐานเราก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับครับก็จะพัฒนา plug-in hybrid ไปก่อนแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าค่อยเป็นเรื่องอนาคตนะครับครับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาในกรณีที่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเร็วจะกระทบค่ายรถยนต์คือถ้าพัฒนาเร็วเกินไปจะกระทบกับการผลิตดั้งเดิมของเราอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเรานะครับครับเพราะฉะนั้นก็จะดูความพร้อมก่อนส่วนปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็สามารถจะทำได้เลยทำได้เลยแล้วก็หลายบริษัทเขาก็ทำอยู่นะครับครับอันนี้ก็ล่าสุดเลยก็เป็นรายของ Mitsubishi ครับคือเรื่องนี้เนี่ยความจริงผมขยายความได้เลยครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางมิตซูบิชิเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็ฉลองไอ้การผลิตรถครบ5ล้านคันของเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เชิญสื่อมวลชนไปที่ญี่ปุ่นกันก็สิ่งแรกก็คือไปดูเรื่องรถอนาคตของเขาอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าด้วยก็ในคืนวันที่เขาต้อนรับสื่อมวลชนก็ได้มีการพูดคุยหารือเรื่องนี้ผมก็ได้พูดตรงๆบอกเข้าไปนะครับว่าก็มีความเห็นคล้ายๆกันนี่แหละว่าถ้าเราเปลี่ยนเร็วเกินไปเนี่ยอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เราทำมาอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้รู้สึกจะเกือบ50ปีแล้วเนี่ยมันจะพังทลายนะแล้วก็เรื่องนี้ความจริงไม่ได้เกิดเฉพาะเรานะในประเทศไหนก็ตามที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่เนี่ยแล้วก็ทำเรื่องอุตสาหกรรมเดิมนะก็คือเครื่องยนต์แบบชันดาบภายในเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์อย่างในเยอรมันเนี่ยเขาก็มีปัญหาเดียวกันคนก็จะตกงานเยอะเลยเพราะว่าจำนวนการผลิตกับเรื่องของไอ้ของที่จะใช้เนี่ยมันน้อยกว่าเรื่องอะไรมันน้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าเห็นว่าตั้ง 5-6 เท่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำอะไรก็คือต้องค่อยๆไปต้องใจเย็นๆแต่ว่าที่เขาขอส่งเสริมเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริม2 อย่างคือ plug in hybrid ด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วยคือค่อยๆไปคือ plug-in hybrid เนี่ยหมายความว่ามีเครื่องยนต์ธรรมดาอยู่ด้วยแล้วก็เวลาอยู่บ้านเนี่ยหรืออยู่ที่ทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไฟที่ชาร์จเนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่เอามาใช้มันก็ทำให้ประหยัดน้ำมันว่างั้นเถอะแต่ในกรณีที่น้ำมันไอ้ไฟฟ้ามันหมดเนี่ยก็ยังสามารถใช้น้ำมันได้มีเครื่องยนต์อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยมันไม่ได้ไงตรงเนี้ยที่เราเป็นห่วงอยู่คือว่าถ้าเร็วเกินไปแล้วก็คนยังไม่ชินเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ขอไปก่อนคือนอกจากอุตสาหกรรมเรื่องอุตสาหกรรมแล้วยังมีเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องที่ชาร์จไฟสถานีชาร์จไฟที่เป็นปัญหาอยู่ครับคือถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปศึกษากันให้ดีว่าถ้าประชาชนต้องการจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยสมมติว่าเป็นพักอินก็ตามเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
จะต้องลงทุนอะไรบ้างไฟจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบเมื่อมานานมานี้ที่มีรถไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้สายไฟเนี่ยกำลังมันรับกันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการศึกษากันแล้วมันคงต้องให้ข้อมูลนี้กับคนที่อยากใช้ผมว่าคนไทยก็ยังความรู้เรื่องไฟฟ้าก็จะน้อยอาจจะน้อยอาจจะใช้ปลั๊กพ่วงมาชาร์จรถไฟฟ้าก็ได้ซึ่งมันไม่ได้คือมันต้องใช้เห็นเขาบอกต้องมี15แอมป์อ่ะ15 45เนี่ยงงเลยล่ะโดยเฉพาะด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไปพ่วงจากไหนมาแล้วก็มีแอร์ตัวนึงใช้อยู่อย่างงี้ก็ไม่ได้นะตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ต้องศึกษากันแล้วก็ต้องมีข้อมูลป้อนให้กันจากนั้นก็คนไทยก็ตัดสินใจเอาว่าอยากจะใช้หรือไม่อยากใช้ก็ว่ากันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ไปดูคุณทรัมป์บ้างโอ้ช่วงนี้กำลังดังมากเลยนะครับถ้าท่านติดตามข่าวอาจจะได้เห็นภาพจากการประชุม G7 เมื่อเร็วๆเนี่ยที่แคนาดาที่เห็นคุณเมเคิลที่เป็นผู้นำเยอรมันเนี่ยยืนเท้าโต๊ะเท้าโต๊ะทรัมป์หัวทรัมป์เลยทรัมป์กอดอกเราไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่มีข่าวมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะยกเลิกการนำเข้ารถยนต์จากเยอรมนีคือห้ามนำเข้ารถยนต์จากเยอรมนีไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ข่าวมีอย่างนี้นะครับคือท่านพูดอย่างนั้นนะกับรู้สึกกับพูดกับมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยบอกว่ากำลังวางแผนจะห้ามนำเข้ารถยนต์จากเยอรมนีทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้ครับคือเหมือนกับเป็นข่าวหลุดออกมาหรือข่าวลือหรืออะไรก็ไม่ทราบหรือคุยกันแล้วคุณเจก็ได้ยินข่าวยื่นข่าวโต้เลยจริงเหรอท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับบอกว่าคือข่าวนี้ออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะกำจัดคู่แข่งของรถยนต์สหรัฐเพราะว่าค่ายเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Benz เป็น BMW Volkswagen Audi เนี่ยมียอดนำเข้าในสหรัฐเมื่อปี17ที่ผ่านมาใน 650,000 คันนะครับก็เยอะเนาะแต่คนที่ฟังเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ารถเยอรมันพวกนี้หลายรุ่นไม่ได้ผลิตในเยอรมันอ๋อก็นี่ไงคือไปกันรถเยอรมันแต่ว่าถ้าผลิตในออสเตรียอย่างเงี้ยก็เท่ากับไปกันอุตสาหกรรมออสเตรียใช่ซึ่งสหรัฐก็โอ้ศัตรูทั่วบ้านทั่วเมืองก็ผลิตในเม็กซิโกอย่างเงี้ยทัสผลิตในออสเตรียนะครับแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยก็มีโรงงานของ BM อยู่ด้วยพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตออกมาปีที่แล้วนะผลิตถึง 840,000 คันครับคือก็จะยุ่งกันใหญ่คือถ้านำเข้ารถเยอรมันแล้วมันจะตัดดูแลกันยังไงครับครับคือวิธีของคุณทรัมป์เนี่ยเป็นวิธีที่ผมว่าแปลกอ่ะคือพูดไว้ก่อนแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ก็ค่อยไปว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำร้ายจิตใจคนนะคือพูดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหถ้าผมเป็นคนผลิตรถเยอรมันที่ส่งไปขายในอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกเสียใจอ่ะอ้าวเราทำอะไรผลิตล่ะใช่ไหมครับคือของเราทำถ้าเป็นของดีคนยอมรับก็ทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าแหมท่านไม่น่าพูดอ่ะพูดถึงนะแต่ก็เอาแน่กับแกไม่ได้นะแกชอบพูดอย่างเงี้ยแกเอาจริงขึ้นมาไม่รู้ยุ่งเลยนะยุ่งนะยุ่งเลยทีนี้ยังอยู่ในเยอรมันนะครับเมื่อกี้ที่คุณขวัญพูดเรื่องการมาถึงของรถไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหากับอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยในเยอรมันเขาคาดการณ์เหมือนกันนะครับว่ามีการศึกษาว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้งานที่เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องยนต์และเกียร์ถึง 75,000 ตำแหน่งเนี่ยในเยอรมันเนี่ยมันก็จะว่างลงก็คือคนตกงานตกงานคนที่ทำงานในส่วนนี้เนี่ย 75,000 คนเนี่ยจะว่างงานนะครับจากการศึกษาเนี่ยบอกว่ามีถึง 840,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่เป็นงานนะครับและที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระบบส่งกำลังในรถยนต์เนี่ย 210,000 ตำแหน่งนะครับข้อมูลนี้มาจากทั้ง Daimler ทั้ง Volkswagen BMW แล้วก็อีกหลายบริษัทที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยนะครับครับเขาบอกว่าการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เวลาในการผลิตเนี่ยเร็วกว่ารถทั่วไปทุกวันเนี่ย 30% เขาใช้ชิ้นส่วนอะไรต่างน้อยด้วยน้อยลงใช้เวลาการประกอบอะไรต่างๆก็น้อยลงนะครับครับโดยการผลิตระบบส่งกำลังเนี่ยใช้ส่วนประกอบเพียง1ใน6ของรถยนต์ทั่วไปรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาคาดการว่าถ้ามีรถไฟฟ้า 25% ในปี30เป็นไฮบริดอีก 15% เป็นเบนซินและดีเซลอีกจำนวนที่เหลือเนี่ยก็จะมีคนตกงาน 75,000 คนเนี่ยและถ้ารถไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะตกงานเป็นแสนอ่ะเป
จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วนะคุณสยศเราเองเนี่ยในงานมหกรรมยานยนต์เนี่ยเราได้ทำการสำรวจคือให้คนในสองวงการเนี่ยเข้ามาคุยกันทางด้านรถไฟฟ้าก็บอกว่าถ้าทำก็จะมีผลผลิตที่มากขึ้นเพราะมันทำได้เร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็โอ้โลกจะสะอาด189คือนั่นมองโลกในแง่ดีซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมก็คือที่ผลิตไอ้เครื่องสันดาปภายในเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยนะคือสมมติว่ามีรถประมาณ 25% เข้ามาในบ้านเราเนี่ยคนจะตกงานเนี่ยเป็นแสนคนตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคราวนี้ถ้าเรายังไม่มีอุตสาหกรรมอื่นหรืออะไรที่มารองรับคนเหล่านั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าเกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยต้องล้มไปขนาดเป็นแสนคนไม่มีงานทำเนี่ยโอ้เป็นเรื่องอันตรายเพราะนั้นตรงนี้คิดกันให้ดีนะคิดกันให้ดีไอ้การเปลี่ยนถ่ายช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยมันจะต้องทำให้ราบรื่นที่สุดมันต้องมีอุตสาหกรรมอื่นมารองรับอะไรต่างเนี่ยอย่าไปมองโลกแง่ดีอย่างเดียวอ่ะคือตอนนี้ผมเห็นคือทางรัฐบาลเนี่ยจะมองอะไรง่ายไปหมดได้ก็แล้วก็ไม่เห็นพูดถึงปัญหานี้เลยนะนั่นไงคือนี่คือเรื่องที่จะต้องเจอแน่ๆก็คือถ้าอุตสาหกรรมหนึ่งผุดขึ้นมาเนี่ยอีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็จะต้องด้อยลงไปแล้วตรงเนี้ยการตกงานเนี่ยโหเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนวงการสิ่งพิมพ์นะครับไม่เห็นมีใครมาเหลียวแลสนใจไม่เหลียวแลใช่เนี่ยมันเกิดอย่างเงี้ยนะช่วยตัวเองนะครับต้องช่วยตัวเองหรือไปทำโรงงานแบตเตอรี่ดีเขาบอกว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อถึงยุครถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น5เท่าขึ้นไปอ๋อใช่เพราะโอ้โหอยู่ที่แบตเตอรี่หมดเลยใช่ไหมแต่ก็คงไม่พอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเอาแค่นี้แล้วกันเรื่องรถไฟฟ้าฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับอย่างในมิตซูบิชิที่ผมไปดูที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาก็มีการแปลงเอารถไฟฟ้าที่เขาเป็นแบบพลั๊กอินเนี่ยนะครับในกรณีที่เกิดไฟดับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่ามันมีไอ้อุทกภัยมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดไฟดับเนี่ยเขายังสามารถที่จะเอาไฟที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่นี่หมุนเวียนกลับมาใช้ได้แล้วก็ใช้น้ำมันที่อาจจะต้องเผาผลาญไปด้วยเนี่ยก็ผลิตไฟออกมาแล้วก็เอาไฟนี้มาใช้ในบ้านก็เท่ากับว่าเป็นเหมือนโรงงานทำไฟฟ้าหน่วยหนึ่งเลยล่ะก็เนี่ยต้องคิดแบบนี้คือคิดแล้วต้องไปลึกไปกว้างอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่สักแต่ว่าคนอื่นทำเราก็ต้องทำบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นปิดท้ายด้วยข่าวของมหาเศรษฐีคนนี้บ้างนะครับชื่อจอร์จโซรอสครับก็คุณเคยกันดีปรากฏว่าโซรอสได้ไปเข้าไปซื้อหุ้น Tesla Motor แล้วนะครับหลังจากที่ Tesla มีปัญหาเรื่องการผลิตเรื่องอุบัติเหตุเรื่องผู้บริหารอะไรเนี่ยนะครับโซรอสอายุ87ปีกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ Tesla นะครับยืนยันว่าได้เข้าซื้อหุ้นของ Tesla แล้วเมื่อ3เดือนแรกของปีนี้ซื้อไป35ล้านเหรียญราวๆ 1,100 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาทไม่ใช่น้อย แล้วก็นะครับก็ทำให้เขาสามารถซื้อขายหุ้นได้ทางอ้อมพร้อมกับรายได้และตราสารหนี้ที่มันคงยิ่งขึ้นนะครับครับตัวแทนของโซรอสปฏิเสธการออกความเห็นนะครับในเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่โซรอสเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นคือเขาเคยมีหุ้นของเนี่ยอีลอนมัสก์อยู่แล้วครับแต่ขายทิ้งป่ะครับตอนนั้นขายทิ้งป่ะทางอีลอนมัสก์ก็แจ้งกับพนักงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าบริษัทกำลังปฏิรูปองค์กรใหม่ทำให้ต้องหยุดประกอบ Tesla Model 3ที่โรงงานฟรีมอนต์ไปก่อนครับก็นี่แหละหลายๆเรื่องเนี่ยนะดูมันแปลกๆอย่างคุณโซรอสซึ่งจริงๆคือพ่อมดการเงินสมัยที่เราเศรษฐกิจเราตกจำได้ไหมโอ้โหตอนนั้นนะต้มยำกุ้งจำได้ไหมไอ้ค่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมื่อก่อน25บาทแลก1ดอลลาร์ได้กลายเป็น50บาทเพราะคุณนี่แหละแกเข้ามากว้านซื้อเงินอะไร189อีตานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เข้าไปซื้อหุ้น Tesla เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีแผนอะไรอยู่แล้วก็ต้องมีแผนอะไรแต่เรายังไม่ร่วงรู้เท่านั้นเองแล้วมันจะดีกับ Tesla หรือมันจะยังไงมั้ยมันก็เหนื่อยฮะเพราะว่าถ้าโซรอสเข้าไปซื้อเนี่ยโซรอสเป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆอ่ะอีลอนมัสก์หลอกไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆหลอกไม่ได้ตอนนี้จะมาพัฒนาองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยโซรอสมีสิทธิ์ไม่เชื่อแล้วหุ้นเขาถือว่าก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่ามีการถ่ายเทแปลงหุ้นหรืออะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องนี้ชักมีอะไรที่แปลกๆแล้วล่ะเรื่องเทสลาโซโรสอีลอนมัสติดตามกันต่อไปติดตามเราสัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงต้นของรายการเลยครับคำถามมีอยู่ว่างานประกวดรถโบราณในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับรวมถึงอย่าลืมทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกมาด้วยว่าชอบดูช่วงไหนในรายการคณะโตมี่มากที่สุดครับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเรานะครับและต้องตอบกลับมาภายในเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1 ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ